สวัสดีค่ะพบกับ Channel ศูนย์การ Life on the World ชมคลิปอื่นกันมาเยอะแล้ววันนี้นะคะแอดจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศชมคลิปคลายเครียดกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งแอดก็ได้รวบรวมคลิปตลกขำๆฮาๆจับมัดรวมมาไว้ในคลิปนี้แล้วล่ะค่ะลองไปชมมาดูนะคะว่าจะเรียกเสียงหัวเราะได้มากน้อยสักขนาดไหนกันค่ะว่าไม่ว่าหนุ่มๆคนไหนอยากที่เรานะคะไปเที่ยวงานแล้วมีสาวๆหุ่นเซ็กซี่ก็เป็นอะไรที่อดไม่ได้ที่ต้องหันไปมองยิ่งถ้าเป็นสาวๆนะคะที่เต็มใจโชว์ด้วยแล้วก็มันก็ต้องมีการหยิบกล้องมาถ่ายเก็บเอาไว้สักหน่อยแบบนี้ละค่ะหนุ่มคนนี้ก็เช่นกันนะคะที่เห็นสาวๆเซ็กซี่เต้นโชว์แบบนี้ก็อดใจไม่ไหวจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่ทันใดนั้นเรียกได้ว่านอกจากจะฝันสลายแล้วยังจะเก็บเอาไปฝันร้ายแทนซะมากกว่านะคะใครๆนะคะก็อยากที่จะไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดที่เรียกได้ว่าได้สัมผัสกับสัตว์แบบใกล้ชิดชนิดเดียวกันไปเลยใช่ไหมล่ะคะดูอย่างสองคนนี้สิคะแหมเล่นให้อาหารกันเพลินแต่ก็ยังไม่ทันใจเจ้านกกระจอกเทศตัวนี้ที่มันต้องโผล่หัวเข้ามากินเองในรถแบบนี้ล่ะค่ะจะเดี๋ยวและไอตัวข้างหลังเนี่ยมันมาได้ยังไงกันล่ะคะพี่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องจัดการเองค่ะเมื่อถึงเวลานะคะที่เรานั้นอยากจะตัดผมเราก็ย่อมต้องการช่างฝีมือดีสักคนที่ทำให้ทรงผมของเรานั้นออกมาดูดีและมีเสน่ห์งั้นแอดนะคะขอแนะนำช่างผมคนนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าแกใส่ใจทุกรายละเอียดเนี๊ยบทุกมุมทุกองศากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าบอกล่ะความหล่อไปได้เลยนะคะดูสิคะไม่รู้พี่แกจะตัดผมหรือแกจะสร้างบ้านกันแน่นะคะเนี่ยเครื่องมือเพียบจริงๆดูคลิปนี้สิคะไม่รู้ว่าพี่แกเจ็บแค้นเครื่องโกรธอะไรรถคันนี้นักหนาแค่เห็นหน้าก็วิ่งปล่อยสกิลใส่ซะงั้นแต่ดูเหมือนว่ารถคันนี้จะเล่นของนะคะขนาดพี่แกปล่อยสกิลไม่รู้ใช่คาโปไอดาหรือเปล่านะคะแต่รถนี่สิคะไม่เป็นอะไรเลยค่ะว่ากันว่าสุนัขคือสุดยอดสัตว์เฝ้าบ้านที่ดีที่สุดแต่ดูคลิปนี้สิคะเมื่อสุนัขของคุณกำลังนอนเล่นเพลินๆบนที่นอนจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่อยากตื่นกันเลยทีเดียวงานนี้เจ้านกกระตั้วมันก็เลยรับหน้าที่เป็นสุนัขเฝ้าบ้านซะเองนี่ถ้าไม่เห็นกับตาก็คิดว่าหมามันเห่านะคะเนี่ยงานนี้เห็นทีมีตกงานกันบ้างละค่ะเขาว่ากันว่าถ้าอยากได้สัตว์ที่ช่วยไล่หนูได้ดีก็ต้องเลี้ยงแมวแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ล่ะคะแอดคิดว่าคงไม่ไหวนะคะเรียกว่าเอามาเลี้ยงหนูจะมากกว่าไล่หนูแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ล่ะคะอย่าว่าแต่หนูเลยค่ะขนาดหมียังเพ่นขึ้นต้นไม้แล้วหนูจะไปเหลืออะไรล่ะคะว่ากันว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่ขี้เล่นและถ้านุชไม่มีเวลาเล่นกับมันมันก็ต้องหาอะไรมาเล่นตัวเดียวดูอยากเจ้าเหมียวตัวนี้สิคะ
ูสิคะเล่นดีดหนังยางเพลินเชียวเห็นแล้วน่าเอ็นดูจริงๆแต่ดูท่าทางจะเพลินไปหน่อยนะคะเมื่อภรรยากลับบ้านไวหลักฐานคาตาเลยนะเจ้าเหมียวงานนี้คงต้องตัวใครตัวมันละค่ะเมื่อคุณกำลังกินไอติมในขณะที่รถติดและบังเอิญรถผ่านข้างๆเป็นรถโรงเรียนของเด็กน้อยซะด้วยสิคะแม่ดูหน้าตาเจ้าหนูสิคะนี่คงอยากจะพูดว่าพี่สาวทำแบบนี้ผมมีเครื่องนะครับจำไว้เลยฆ่าฉันให้ตายเสียยังดีกว่ามาทรมานใครที่เป็นโรคกลัวแมงมุมแล้วก็เชื่อว่าเมื่อเจอแมงมุมที่ไหนก็ย่อมที่จะมีความคิดที่อยากจะจัดการมันเมื่อนั้นเลยใช่ไหมล่ะคะเช่นเดียวกันกับในคลิปนี้เลยค่ะเมื่อเจอแมงมุมบุกรุกเขาก็พร้อมที่จะฉีดยาฆ่ามันในทันทีแต่แทนที่เจ้าแมงมุมมันจะตายมันกลับฮึดสู้วิ่งไล่ต่อราวกับไม่สะทกสะท้านยาที่ฉีดไปเลยนะคะเห็นแล้วขนลุกแทนเลยค่ะแล้วนี่ตกลงมันคือสไปเดอร์แมวหรือเปล่าคะเกาะผนังหนึบแบบนี้เห็นทีจิ้งจกที่บ้านรับรองไม่มีเหลือแน่เลยค่ะ Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can สไปเดอร์แมวก็สไปเดอร์แมวเถอะค่ะเจอแมวกังฟูอย่างเจ้าตัวนี้ซะหน่อยเป็นไงคะยาฮูอย่างเท่เลยนะคะOh my god เมื่อสาวคนนี้อยากจะจับแมงมุมแบบตัวเป็นๆไปปล่อยสุดท้ายเจอแมงมุมสู้กลับถึงกับตัวใครตัวมันเลยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ